นี่คือเรื่องจริงของชีวิตสาวโสดวัยเฉียด30กับเรื่องกลุ้มๆที่คิดไม่ตกวัยเฉียด30และคนที่รู้ดีที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพุ่มกับที่หน้าเหมือนแบรดดี้ที่สุดในเมืองไทยพุ่มนี่อดิศรค่ะเรื่องราวคือว่าตั้งแต่ตอนปอเล่นแล้วปอรู้สึกติดขัดมากหันไปมองเพอร์เซนต์คุณคริสนะคะนางสวยและน่ารักด่าไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่ได้แบบแดดแดดเป็นคนจิตใจดีทั้งภายนอกภายในสวยมากคนอย่างคริสไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์จะขึ้นทางอะแล้วตอนหนูเล่นแล้วหนูแต่งงานก่อนคริสหนูรู้สึกเจ็บๆหนูรู้สึกมันค้านหนูอาศัยความเชื่อในการแสดงสูงทำไมเลือกคริสก็คิดอยู่สิครับว่าโอปอยแต่งงานเนี่ยคริสก็จะเจ็บปวดขนาดไหนแรงชายคายเนี่ยจะคุยกับพี่ละเอาเป็นว่าเลือกคริสละทีนี้หลายคนงงว่าภาพยนตร์เราเกี่ยวกับอะไรครับพี่เรื่องย่อสั้นๆคือในเรื่องคริสรับบทชื่อลี่ครับเป็นลูกคนจีนฮะค่ะอายุ30แล้วยังโสดอยู่ก็คือที่บ้านก็จะจับดูตัวจับอะไรซึ่งก่อความเครียดให้กับเขามากแล้วเขาเครียดที่สุดก็เมื่อเพื่อนซีที่สุดในเรื่องชื่อเป็ดซึ่งรับบทโดยคุณโอปอเนี่ยแต่งงานค่ะซึ่งมันสร้างความปวดร้าวและสั่นสะเทือนให้กับเขามาก
ยังสั่นสะเทือนเลยค่ะต่อเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุรพงษ์ลาวาอัญญาค่ะกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทขนส่งสินค้าจำกัดค่ะค่ะท่านหนูว่านั่งรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่ม.4 เลยค่ะแล้วตอนถ่ายทำเนี่ยทาง BTS มีส่วนในการสนับสนุนยังไงบ้างคะท่านเป็นทีมแรกนะที่ได้เข้าไปถ่ายเช่นในอู่จอดหรือบนสถานีหรือในขบวนรถก็ตามนะครับนี่เป็นหนังเรื่องแรกขอเสียงปรบมือกับความใจดีของท่านค่ะหมายความว่าถ้าใครไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะเห็นอู่จอดเห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นครับ